สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนรูบิกในขั้นตอนสุดท้ายของพีระมอร์ฟิกสลับแกนกลางให้เป็นสีเดียวกันหรือว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายละจะมีทั้งหมดอยู่7กรณีอันนี้กรณีแรกถ้ายังเหลืออยู่2ชิ้นแบบนี้ครับแต่เราจะทำให้มันเต็มทั้งหมดได้ก็คือสูตรแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันเต็ม2ชิ้นแต่ก็เหลืออีก2ชิ้นนี่ครับสูตรก็คือแบบนี้ครับวิธีการบิดก็คือบนตามหลังซ้าย2ครั้ง แล้วก็บิดซ้ายลงหลังซ้าย2ครั้งบิดบนทวนบนทวนเสร็จแล้วก็บิดล่าง2ซ้าย2ล่าง2แล้วก็หน้าซ้าย2ครั้งเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ละนี่คือกรณีที่1ยังกรณีที่2แต่ถ้ามีหน้าเต็มหน้าเดียวแล้ว3ชิ้นที่เหลือสลับวนแบบตามเข็มนาฬิกาครับอันนี้คือมันวนแบบตามเข็มนาฬิกาครับสูตรก็คือแบบนี้แหละครับวิธีการจับรูบิกก็จับแบบนี้ครับสูตรก็คือซ้ายขึ้น2ครั้งขวาลงบนตามขวาขึ้นซ้ายขึ้น2ครั้งขวาลงบนทวนขวาขึ้นแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ละสลับ3ชิ้นแบบตามเข็มนาฬิกาครับกรณีนี้จะเป็นการสลับแบบทวนเข็มนาฬิกาครับสูตรก็คือแบบนี้ครับอันนี้วนแบบทวนเข็มก่อนหน้านั้นมันคือวนแบบตามเข็มอันนี้จะวนแบบทวนเข็มบ้างละครับสูตรก็คือขวาขึ้น2ครั้งซ้ายลงบนทวนซ้ายขึ้นขวาขึ้น2ครั้งซ้ายลงบนตามซ้ายขึ้นแบบนี้ครับก็เต็มหมดทั้งลูกละถ้าเราเจอกรณีแบบนี้ไม่มีหน้าเต็มสักหน้าเลยเขาเรียกว่าสลับแบบ4ชิ้นสลับวนแบบ4ชิ้นวิธีการดูก็ให้ดูแบบนี้ครับให้ดูแบบนี้ครับก็คือเราต้องจำตำแหน่งการสลับให้ได้ก็คือเนี่ยจากซ้ายเนี่ยซ้ายไปล่างล่างจะไปขวาขวาจะไปหลังจะเรียกสั้นๆว่าซ้ายล่างขวาหลังซ้ายล่างขวาหลังซ้ายไปล่างล่างไปขวาขวาไปหลังหลังไปซ้ายประมาณนี้ครับต้องจำรูปแบบให้ดีๆครับเนี่ยซ้ายล่างขวาหลังแบบนี้ครับถ้าเจอแบบนี้ครับสูตรก็คือบิดบนตามหลังซ้าย2ครั้งแล้วก็บิดซ้ายขึ้นบิดให้เป็นสีเดียวกันแล้วก็บิดหลังซ้าย2ครั้งแล้วก็บนทวนแค่นี้ครับก็จะเต็มหมดทั้งลูกละก็คือซ้ายล่างขวาหลังก็จะถูกสลับกันเรียบร้อยแล้วก็จะเต็มทั้งลูกนะครับถ้ายังกรณีแบบนี้กรณีนี้มันจะสลับแบบขวาล่างซ้ายหลังขวาไปล่างล่างไปซ้ายซ้ายไปหลังครับด้านหลังเนี่ยครับขวาล่างซ้ายหลังแบบนี้ครับถ้าเจอแบบนี้ก็ทำเหมือนกันเลยครับก็แค่บิดบนตามหลังซ้าย2ครั้งแล้วก็บิดซ้ายลงให้เป็นสีเดียวกันแหละครับแล้วก็บิดหลังซ้าย2ครั้งแล้วก็บนทวนแค่นี้ครับก็จะเต็มหมดทั้งลูกก็คือนี่ครับขวาล่างซ้ายหลังขวาไปล่างล่างไปซ้ายซ้ายไปหลังก็จะถูกสลับกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เต็มหมดทั้งลูกนี่คือกรณีสุดท้ายแต่ถ้าเป็น
สลับแบบ2คู่ก็คือขวากับซ้ายเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยสลับคู่เลยซ้ายขวาล่างกับด้านหลังนี่ครับมันจะเป็นสลับ2คู่เขาเรียกว่าสลับ2คู่ถ้าเจอสลับ2คู่ปุ๊บก็สูตรก็เหมือนกันนี่แหละก็คือบิดบนตามหลังซ้ายขึ้น2กับบิดซ้าย2ครั้งบิดให้ตรงสีแล้วก็หลังซ้าย2ครั้งแล้วก็บนทวนแค่นี้ครับหรือมันก็จะเต็มทั้งลูกละครับหรือกรณีสุดท้ายเนี่ยมันเล่นได้2แบบอย่างเมื่อกี้นี่ก็คือแบบที่1ละเราจะเล่นแบบที่2มันเล่นได้2แบบก็คือเนี่ยวิธีการจับก็จับในลักษณะนี้ครับก็คือซ้ายล่างซ้ายสลับกับล่างซ้ายมือกับล่างคือสลับคู่กับขวาหลังขวาหลังก็อีกคู่หนึ่งละซ้ายล่างก็1คู่ละเป็น2คู่ละสูตรก็คือแบบนี้ครับบิดล่าง2ซ้าย2ล่าง2แล้วก็หน้าซ้าย2ครั้งครับเดี๋ยวทำให้ใหม่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวทำให้ใหม่อีกรอบนึงครับล่าง2ซ้าย2ล่าง2หน้าซ้าย2แบบนี้ครับมันก็เต็มหมดทั้งลูกครับเนี่ยครับมันก็เต็มหมดทั้งลูกละสูตรก็มีอยู่แค่นี้แหละครับขอบคุณครับสำหรับวิธีการเล่นของรูบิกพีรามฟิกแบบสุดจริงไม่เหมือนกับฝรั่งเล่นฝรั่งเขาจะเล่นแบบ2คูณ2แต่ว่าผมทำคนละแบบมากกว่าเพราะมันเล่นง่ายกว่าครับขอบคุณครับ